นี่จ้ะสวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินพาบอนของยายพินออกมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะไอ้นี้หลวงพ่อพูนนะจ๊ะนี่จ้ะหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนนี่เลี้ยงโตช้ามากอันนี้หลวงพ่อพูนและอีนี้อันนี้บัลลังก์ทองโอ้ยายพินซื้อมาแพงมากเลยนะเนี่ยบัลลังก์ทองซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาป่ะที่ยายพินไปก่อนปีใหม่อะที่ไปประกวดบอนสีที่สิงห์บุรีค่ายบางระจันน่ะอันนี้พอเจ้าของเขาจดชื่อเสร็จปุ๊บยายพินซื้อปั๊บเลยนะจ๊ะบัลลังก์ทองเนี่ยยายพินเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะที่ซื้อบัลลังก์ทองเนี่ยราคาเนี่ยมาดูความสวยนะจ๊ะน้องสวยอยู่จ้ะได้กี่หน่อแล้วเนี่ยได้หนึ่งหน่อแต่ยังไม่ได้แบ่งปันนะเพราะว่าซื้อมาแพงอยู่จ้ะถ้าแบ่งก็คงราคาแรงจ้ะเห็นไหมเจ้าของอยู่สุพรรณนะเขาจะเหมือนองค์หญิงทอฝันนะทอต่อไอ้นี่เลยนะทำไมถึงเอามาอวดแล้วเหรอวันนี้ยายพินอยากจะเล่าให้ฟังว่าทิศทางบอนสีปีหน้ายายพินว่าน่าจะไปทางไอ้นี่จ้ะบอนใบไผ่ใบหอกจ้ะเพราะว่าอีนี้ฝันสิรินะไผ่ขวัญสิรินะเนี่ยอันเนี้ยฝันสิริและอีไหนและนี้น่าจะเป็นอุษามณีของยายพินถ้าจำไม่ผิดนะคะอุษามณีแต่ว่ามันอยู่ในร่มเลยก็เลยสีแบบนั้นจ้ะเพราะยายพินมีฝันสิริแล้วก็อุษามณีอยู่เพราะจากที่ยายพินดูแล้วก็มีแต่คนว่าทิศทางอ่ะจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเขาบอกน่าจะไปทางไผ่ทางใบไผ่ใบหอกและมีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงเนาะเขาก็ให้อะไรหลายๆอย่างยายพินมาแหละเขาก็ถามว่ามีกวนอิมออกดอกไหมถามว่าทำไมต้องการกวนอิมออกดอกนี่คือกวนอิมออกดอกนะเพราะว่ากวนอิมออกดอกกวนอิมเป็นบอนสีขาวกวนอิมเป็นบอนสีขาวและใบยาวเขาก็ต้องการดอกกวนอิมเนี่ยไปผสมกับไม้สีต่างๆและแต่นี้จะออกมาเป็นใบหอกใบไผ่จ้ะกวนอิมเนี่ยจ้ะถ้าอยากได้ใบหอกใบไผ่เยอะๆให้อบอนใบยาวผสมเป็นตั้งแม่จ้ะยายพินก็วันนั้นยังไม่มีดอกเนาะวันนี้มีแล้วถ้าท่านใจดีท่านผ่านมายายพินก็ให้จ้ะให้ท่านเอาไปนะเพราะว่ายายพินเองทำได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าท่านกับฝีมือผสมสีอันนี้ลูกไม้บ้านยายพินนะไม่ใช่ผสมเองนะอันนี้มาจากสวนฝันใจบอนสียายพินเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยเอามาบำรุงธนุบำรุงเพื่อให้ออกดอกจ้ะเนี่ยออกดอกแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ผสมแล้วเราก็จะได้ใบไผ่ใบหอกออกมาจ้ะเพราะว่าเขาว่าปีหน้าราคาจะมาบอนสีใบไผ่ใบหอกในต่างประเทศยังไม่มีนะจ๊ะต่างประเทศที่เขามีบอนเราก็คือบอนตั้งแต่สมัยโบราณที่เขามาซื้ออ่ะประเทศอินโดประเทศมาเลเซียอะไรเนี่ยก็ซื้อแต่บอนใบไทยใบยาวบอนโบราณเราไปจ้ะแต่บอนประเภทนี้เขายังไม่ได้ซื้อของเราไปนะจ๊ะเห็นไหมดูสีสันเนี่ยสวยงามมากเลยสีดำดำมูๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีกันนะจ๊ะหายากจ้ะดำสนิทอย่างเงี้ยอันนี้ยายพินก็เลยมาบอกกล่าวเล่าสิบกันจากวงในจากวงไหนๆด้านในอ้อมแขนจ้ะเห็นนะสวยๆทั้งนั้นเลยยายพินยังมีอีกหลายต้นอยู่จ้ะแต่ก็แบ่งปันเพื่อนๆไปหมดเนาะอันนี้ก็คือคิดว่าจะไว้ทำพันธุ์แล้วเนี่ยเห็นไหมความสวยของน้องๆเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังมีหลายๆคนชอบทักมาถามว่ายายพินปีหน้าบอนนิดทิศทางมันจะไปทางไหนยายพินก็ว่าจากผู้ใหญ่ใจดีเขาก็บอกมาแบบนี้ก็เลยเอามาเล่าต่อกันฟังเนาะมาเล่าต่อกันฟังเล่าต่อกันยายพินได้ผลประโยชน์ไหมไม่มีหลักจากผลประโยชน์เพราะว่ายายพินก็มีบอนอยู่เท่านี้บอนใบไผ่ใบหอกอะที่เหลืออยู่ในตู้กับอีกต้นสองต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆพ่อจ๋าแม่จ๋ามาก็มาขอแบ่งปันยายพินไปกันหมดพอยายพินไม่ให้ทุกคนก็จะพูดเสียงเดียวกันหมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกก็ไปสวนอื่นแกได้ไปเที่ยวทั่วเดี๋ยวแกก็ไปเจออันใหม่ๆสวยๆแกก็ค่อยซื้อมาใหม่อยากจะบอกจังเลยพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินอันเนี้ยยายพินก็ได้มาแรงเขาก็ไม่ได้ลดให้นะในฐานะที่ยายพินเป็นยายพินนะเขาขายราคาไหนก็ราคานั้นเขาได้แต่บอกว่าหูเนี่ยจะเป็นยายพินนะเนี่ยผมขายให้ในราคานี้เลยโอ้โหก็อย่างที่เห็นนะจ๊ะอีนี้ก็ซื้อมาตอนนั้นน่ะซื้อมาใบจึ้งลึง1,500บาทนะเนี่ยอันเนี้ยเพราะบอนใบไผ่จะเลี้ยงโตช้ามากจ้ะโตช้ามากจะบอกเลยว่าบอนใบไผ่โตช้าแล้วหัวล่ะ
หัวนี่นะเนี่ยปีนึงนะเนี่ยอันนี้ปีกว่าด้วยนะเนี่ยเลี้ยงมาปีกว่าตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วนะไม่ใช่พ.ศ .665 ที่ผ่านมานะ64นะเนี่ยอีนี่ยายพินได้มาจากสวนฝันใจตั้งแต่ปีกายปีก่อนนู้นนะก่อนสงกรานต์ปีที่แล้วอ่ะจ้ะเนี่ยเลี้ยงมาเพื่อนๆจำได้ไหมจ๊ะที่ยายพินขาย2ต้น3ต้น500อ่ะแล้วอันนี้มันขายไม่ได้เนาะรุ่นนั้นนะพวกพี่ๆพ่อจ๋าแม่จ๋าเอฟกันกระหน่ำเลยใบไผ่อ่ะยายพินขนมาหลายพันต้นจ้ะแล้วอันนี้มันขายไม่ได้ยายพินก็เลยเก็บไว้เนี่ยที่เหลือๆจากพ่อจ๋าแม่จ๋าเอฟเนี่ยปีกว่าแล้วได้หัวใหญ่ไหมหัวจี๊ดนึงผ่าได้ไหมได้แต่ยังไม่ได้ผ่าจ้ะอยากได้ดอกมากกว่าเห็นไหมสวยงามสวยมากจ้ะกะมาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าบอนใบไผ่เลี้ยงนอกตู้ได้ไหมได้จ้ะใบไผ่เลี้ยงนอกตู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่ตู้ไว้ใบเนี่ยอาจจะใหญ่อย่างนี้นะมีสะโพกออกเห็นไหมถ้าบอนให้อยู่ในตู้อะสะโพกจะออกสะโพกจะผายเป็นสาวเต็มตัวเหมือนคนนะพอเป็นสาวเต็มตัวสะโพกก็จะออกจ้ะสะโพกขนาดนี้หูจะขนาดไหนนี่ไงเห็นไหมสวยจริงนะจ๊ะให้ยังไงเดี๋ยวพินขอจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนดินก่อนปีนึงแล้วไม่ได้เปลี่ยนดินแน่นตับอันนี้แทงหน่อเลยไม่ต้องรอไอ้นั่นเลยได้หน่อนึงละวันก่อนลุงเหมียวว่าไปโคตรสวยเลยนะลูกต้นนั้นยายพินซื้อขุนรัตนาวุธมาเม็ดขุนรัตนาวุธมายังไงขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเย็นนี้ก็โอ้ยยังผสมไม่ได้มีรอบอนรอผสมดอกอีกหลายต้นยายพินเริ่มกลับมาผสมดอกบอนอีกแล้วนะจ๊ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมจ้ะ